อันนี้ผมสมมุตินะครับให้ประตู A เนี่ยเป็นประตูด้านในลายผลิตนะฮะประตู B คือประตูด้านนอกเลยที่จะออกมาข้างนอกเลยนะครับอันนี้ผมลองฟังก์ชันดูนะครับผมเปิดประตู A นะครับเปิดประตู A สังเกตดู LED สีเขียวเนี่ยนะครับเปิดประตู A นะฮะเปิดแล้วยังไม่ปิดนะพอปิดปุ๊บพอผมปิดประตู A เนี่ย LED จะติดนะ LED เขียวจะติดเห็นไหมฮะก็จะดีเลย์อยู่ประมาณ4วิแล้วก็จะดับนะฮะเอาใหม่นะครับหลังจากปิดไทม์เมอร์ทำงานนะฮะเราไปปลดประตู B นะครับประตู A ล็อกนะฮะแล้วผมออกไปนะครับถ้าครบเวลาก็จะไปเริ่มลูปใหม่ก็คือต้องไปผลักประตู A ใหม่นะครับเห็นไหมฮะ1 3 4 5เห็นไหมฮะเริ่มใหม่ปึ๊บ2แล้วผมก็ผลักประตูออกไปนะฮะปึ๊บปิดนะฮะพอดีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าต้องการให้ตั้งเวลานานขึ้นเราก็สามารถจะปรับได้ถึง8วินาทีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักก็คือถ้าเราเข้ามาในห้องเนี้ยคงไม่มีใครอยู่นานเกินนั้นนะฮะถ้าเราต้องการให้มันหน่วงนานขึ้นก็เปิดประตู A ค้างไว้ก่อนเพื่อรอให้คนเข้ามาให้เต็มนะครับพอเข้ามาเต็มปุ๊บเราค่อยปิดประตู A นะฮะเอาใหม่นะครับผมเปิดค้างไว้เลยเปิดค้างไว้เนี่ยประตู B ก็ยังล็อกอยู่เห็นไหมดูสังเกตดู LED สีแดงเนี่ยนะครับจนกว่าผมจะปิดประตู A นะครับปิดปุ๊บเนี่ยประตู A ล็อกประตู B ปลดล็อกแล้วก็ออกไปได้ละตราบใดที่เรายังไม่ปิดประตู B นะครับระบบล็อกมันทำงานรออยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่ปิดประตูนะครับพอปิดเข้ามามันก็จะดูดแม่เหล็กจะดูดทันทีนะครับ